าร์ซ่าและบาเยิร์นตบเท้าเข้ารอบ16ทีมศึก UEFA Champions League ฮอร์เน็ตส์เปิดบ้านโค่นฮีทหยุดสถิติแพ้3เกมติดโอเกรดี้อำลาตำแหน่งผู้บริหารกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ the climate generally speaking in America สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2557นะคะก่อนที่จะไปเตรียมตัวที่จะออกไปลอยกระทงกันคืนนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตอนเที่ยงวันแบบนี้ค่ะกับเรา2คนนะคะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะแล้วก็คุณณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะคุณกอล์ฟค่ะครับผมแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้ฟุตบอลนั้นเตะกันเพียบเลยนะครับศึกแชมเปี้ยนส์ลีกก็ลง3 2วันนะครับแบ่งกันวันละ4กลุ่มนะครับเมื่อคืนนั้นเป็นกลุ่ม E F G และ H นะครับซึ่งก็ได้อีก2ทีมที่สามารถการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้สำเร็จนะครับโดยที่เมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่ม E นะครับไบเยิร์นมิวนิกที่นัดแรกถล่มโรม่ามาเละเทะเลยนะครับที่กรุงโรมครับคราวนี้กลับมาเล่นที่อาเลียนซ์อารีนาบ้านนะครับแล้วก็สามารถทำได้ตามความคาดหมายนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ถล่มโรม่าถล่มทลายนะครับเพราะว่าโรม่าเองก็มามุ่งมั่นในเรื่องของเกมรับนะครับแต่ว่าก็อุดได้ไม่นานนะครับนาทีที่38ฟรองก์ริเบรี่ครับมาแปรลูกนี้เข้าเสาไกลให้ไบเยิร์นเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับก็ต้องชมจังหวะขึ้นเกมมาของดาวิดอาลาบาด้วยนะครับแบ็คซ้ายชาวออสเตรียนะครับที่เติมขึ้นมาได้ดีเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับครึ่งหลังสถานการณ์ก็ยังคงเป็นไบเยิร์นที่บุกได้ดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูที่2นะครับมาริโอ กัตเช่ครับโฉบเข้ามาแล้วก็แท็บอินลูกนี้บอลลอยโด่งนะครับข้ามศีรษะผู้สับประตูสกูรอฟสกี้นะครับวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นมือหนึ่งนะครับแทนเดซานติสหลังจากนั้นนะครับเมื่อโดนไป2ประตูแล้วนะครับทางโรม่าก็พยายามจะตอบโต้ขึ้นมาจากเชวินโยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปติดมาเนลนอยเออร์นะครับมังกรลันนี่ก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะครับในเกมนี้แล้วก็ทำให้ไบเยิร์นมีดีพอที่จะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับโดยที่เกมนี้ฟรองก์ริเบรี่นั้นเป็น Man of the Match นะครับในเกมที่ไบเยิร์นชนะโรม่า2ประตูต่อ0ครับในกลุ่ม E มาต่อที่ทีมเรือใบสีฟ้าค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะตอนนี้ก็จมสู่ท้ายตารางค่ะหลังจากที่เหลือเพียง10คนก่อนแพ้ CSKA มอสโกค่ะบ้านตัวเองนะคะที่ City of Manchester ค่ะซึ่งผู้ทั้งหมดในวันนี้ค่ะมาจากนักเตะ Ivory Coast ทั้ง2ฝั่งครึ่งแรกค่ะออก2สตาร์ทนะคะ2นาทีค่ะCSKA มอสโกค่ะขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากจังหวะเตะฟรีคิกที่เรฟรัสเนโชค่ะเปิดที่เฟดีดูอุมเบียนะคะก็สลัดตัวประกบหม่งเข้าประตูแล้วก็เป็นประตูที่9ของเขาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะคะและในนาทีที่8ค่ะแมนซิตี้ค่ะก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1ค่ะหลังจากที่ได้ฟรีคิกหน้ากรอบถูกโทษนะคะแล้วก็ยาย่าตูเร่ค่ะก็ยิงเข้าประตูชนิดที่อิกอร์คินิกิเรฟเนี่ยหมดทางเซฟไปเลยนะคะและในทีที่34ค่ะ CSK มอสโกค่ะออกนำเป็น2ประตูต่อ1ค่ะเบฟลาฟนาโชค่ะผ่านไปที่อูดุมเบียค่ะที่หลุดไปยิงมุมแคบเป็นประตูทันทีก่อนจบครึ่งแรกก็เป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แมนซิตี้ยังถือว่าอึดอัดเหมือนเดิมนะครับและในครึ่งหลังค่ะเฟนันโยค่ะก็พยายามเบรกเกมนะคะแล้วก็ไปทำฟาวล์อลันสโกเยฟค่ะจนได้รับใบเหลืองไปนาทีที่62เป็นใบเหลืองแรกของเขานะครับค่ะและในนาทีที่70ค่ะฟินิโยก็ได้ใบเหลืองที่2ของเกมนี้นะคะหลังจากที่ไปทำฟาวล์อาเมดมูซาค่ะก็เลยส่งผลทำให้แมนซิตี้มีเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นค่ะจากสถานการณ์ของแมนซิตี้นะคะก็ทรุดหนักไปอีกค่ะเมื่อยาย่าตูเร่ก็ไปผักโรมันเอเรเมนโกค่ะจนผู้ตัดสินก็ให้ใบแดงทันทีในนาทีที่82ลูกนี้ที่ไปเล่นนอกเกมนะครับโดนตัดบอลด้านหน้าไปแล้วไปผลักเจตนาทำร้ายคู่แข่งนะครับค่ะจบเกมค่ะ CSKA บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1ค่ะในขณะที่เซดูอูดูอุมเบียนะคะเป็น Man of the Match สำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะเท่ากับว่านี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับค่ะก็สรุปตารางคะแนนตอนนี้นะคะนำเป็นจ่าฝูงก็ยังคงเป็นไบเยิร์นมิวนิกค่ะมี12คะแนนด้วยกันนะคะตามมาด้วยโรม่ามี4คะแนนค่ะเท่ากับ
CSKA Moscow ค่ะมี4คะแนนเท่ากันนะคะแล้วก็อันดับที่สุดท้ายก็คือ Manchester City มีเพียง2คะแนนเท่านั้นค่ะการแข่งขันนี้เหลืออีก2นัดนะครับมิชันบาเยนนั้นการันตีการเข้ารอบด้วยฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับเป็นทีมแรกที่การันตีในฐานะอันดับที่1เลยนะครับเพราะว่าโรม่าและ CSKA Moscow มีแค่4คะแนนนะครับชนะอีก2นัดที่เหลือก็บวกแค่6นะครับจากการผ่านเข้ารอบของบาเยิร์นมิวนิกที่การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับไปดูบาร์เซโลนาบ้างครับบาร์ซ่านี่นัดล่าสุดที่เล่นที่แคมป์นูนะครับพบกับอายักซ์นี่ก็ชนะแบบสบายมานะครับเกมนี้ก็ต้องการการันตีเข้ารอบสำหรับทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับถ้าชนะอายักซ์ได้นี่เป็นการพบกันของหลุยส์ โซเรสกับทีมเก่านะครับนั่นคืออายักซ์กับทีมที่ทำให้เขาโด่งดังและมีความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยที่ใช้3ภาษาในแดนหน้านะครับสำหรับทางบาร์เซโลนาครับเนมาเมสซี่แล้วก็หลุยส์โซเรส2นัดก่อนหน้านี้แพ้ทั้ง2นัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายนัดนี้พวกเขาก็ปลดล็อกได้สำเร็จนะครับได้ประตูขึ้นนำจากเลโอเนลเมสซี่นะครับมงสวนทางเซเลเซ่นเข้าประตูไปครับนี่เป็นประตูที่70ของเลโอเนลเมสซี่ในฟุตบอล UEFA Champions League ด้วยนะครับหลังจากนั้นเกมในครึ่งหลังนะครับเมสซี่ทำชิ่งกับเปโดรก่อนที่จะทำให้ทางอายักซ์นั้นเจอกับปัญหานะครับก่อนหน้านั้นทางโจเอลเฟลตมันนะครับที่โดนใบเหลืองก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับมาโดนเหลืองที่2เมื่อสักครู่นี้ทำให้ทีมนั้นเหลือเพียงแค่10คนนะครับนะครับหลังจากนั้นทางบาร์เซโลนาก็มาได้ประตูขึ้นนำเป็น2ต่อ0นะครับเมสซี่ทำชิ่งกันจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นประตูของทางบาร์เซโลนานะครับประตูที่71ของเมสซี่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเลยครับจังหวะนี้จิ้มเข้าไปเป็นคนเริ่มต้นจังหวะนี้เองนะครับแล้วก็วิ่งแซงกองหลังเลยนะครับก่อนที่จะจิ้มด้วยปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับโดยเนี่ยเมสซี่บาร์ซ่าเลยชนะอาแอกซ์ได้2ต่อ0นะครับได้3คะแนนเต็มแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะครับเมสซี่ที่เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในวันนี้นะครับก็ทำให้กลุ่มนี้นั้นก็สามารถการันตีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แน่นอนนะครับโดยที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเองก็เอาชนะอาโปเอลได้1ต่อ0ด้วยนะครับกลุ่มนี้ครับอย่างที่เห็นครับอายักซ์นั้นมีแค่2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นบวกอีก6คะแนนที่เหลือถ้าหากว่าชนะคู่แข่งได้ก็จะมีเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนาก็การันตีการเข้ารอบต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมจ่าฝูงของกลุ่ม F ในตอนนี้ครับก็เท่ากับว่าเราได้ทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกเรอัลมาดริดแล้วก็บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วนะครับส่วนที่น่าเสียดายก็คือเชลซีนะครับเมื่อคืนนี้เจอกับมาริบอร์ในเกมเยือนนะครับนัดแรกถล่มมา 6-0 นะครับแต่ว่าเกมนัดที่2ต้องการชัยชนะมูรินโญ่ส่งด็อกบาลงเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแต่ว่าทางเลโก้คอสตานั้นเจ็บแล้วก็ต้องลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังครับเชลซีเสียประตูก่อนจะมาตามตีเสมอได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีโอกาสได้ประตูชัยด้วยจากเอเดนอาซาร์นะครับแต่ว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับเชลซีเลยได้แค่แต้มเดียวครับในขณะเดียวกันนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนที่ผลงานไม่ดีกลับเอาชนะชาลเก้ได้4ประตูต่อ2นะครับทำให้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เชลซีมี8แต้มยังไม่สามารถการันตีการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับตามมาด้วยชาลเก้ที่มี5คะแนนสปอร์ติ้งนั้นมี4คะแนนนะครับก็ยังได้ลุ้นกัน3ทีมนะครับในกลุ่มนี้เชลซีสุดสัปดาห์นี้เจอลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกส่วนกลุ่ม H นะครับแชคตาร์โดเนสถล่มบาเต้บริซอฟไปถึง5ประตูต่อ0นะครับหรือเซเรโนผลงานดีจริงๆนะครับนักเตะบราซิลในขณะที่ปอร์โต้บุกไปเอาชนะแอตเลติกบิลบาวได้ถึงถิ่น2ต่อ0นะครับกลุ่มนี้นี่ FC ปอร์โต้ก็ผลงานเยี่ยมนะครับมี10คะแนนนะครับแล้วก็สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปอีก1ทีมครับแล้วก็สำหรับคืนนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันของยูโรปาลีกนะคะหลายคู่เลยด้วยกันนะคะวันนี้เราก็มีพรีวิวมาฝากค่ะเริ่มต้นกันที่กลุ่ม F กันก่อนค่ะเป็นการพบกันระหว่างแซงเอเตียนกับอินเตอร์มิลานค่ะอินเตอร์มิลานประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนมาซารียอมรับว่ากดดันมากเมื่อเกมเยือนแซงเอเตียนนี้มีทุกคนเนี่ยพร้อมทุ่มเกิน 100%แซงเอเตียนคือ1ใน5ทีมที่ยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งในเกมรอบแบ่งกลุ่มเลยแต่ก็ยิงประตูไม่ได้3นัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอในสกอร์0ประตูต่อ0ในทุกนัดเกมนี้ฟิลิปกาติเย่เทรนเนอร์ของแซงเอเตียนจะขาดผู้เล่นอย่างเชอร์มี่เกลมองกองกลางคนสำคัญที่จมูกแตกส่วนโรแมงฮามูน่าเกวแวงมองเน็ตปาเก้แล้วก็โรอิกเปรังเนี่ยต่างก็ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยไม่เสียประตูให้คู่แข่งในรายการยุโรปมา5เกมแล้ววอลเดอร์มาซารียอมรับว่าตอนนี้อินเตอร์เจอวิกฤตเพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่อย่างไรก็ตามนักเตะที่มีอยู่เนี่ยก็พร้อมทุ่มถึง 120% ส่วนเกมล่า
สุดนะคะในเซเรียอาอินเตอร์เนี่ยแพ้ปาร์มาไป0-2วันนี้เขาต้องมาเยือนแซงเอเตียนที่ฝรั่งเศสมาซารีกล่าวว่าอินเตอร์เนี่ยเคารพในแซงเอเตียนแล้วก็ดูดีว่าเป็นอีกหนึ่งทีมมหาอำนาจลูกหนังของฝรั่งเศสอีกทั้งก็ยังมีนักเตะชั้นยอดในทีมมากมายซึ่งก็รู้ดีว่าจะต้องเจอกับบรรยากาศที่กดดันแน่นอนเพราะว่าเฟรดดี้กรินนักอดีตนักเตะของแซงเอเตียนเนี่ยก็เคยเตือนเอาแล้วว่าแฟนบอลเนี่ยนะจะช่วยนักเตะในการกดดันคู่แข่งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมาซารีบอกอีกว่าไม่ว่าจะเจอคู่แข่งแบบไหนพวกเขาก็จะทุ่มเกิน 100% ทุกนัดแล้วก็เกมคืนนี้ก็เช่นเดียวกันได้เน้นกำชับกับนักเตะทุกคนไว้ว่าอินเตอร์จะต้องชนะเมื่อลงเล่นส่วนเกมนี้เฟรดดี้กวารินแม้หายเจ็บแต่ว่าก็ต้องรอทดสอบความฟิตในขณะที่ดาเนียลอาวาโดแล้วก็ยูโตะนากาโตโมะกับยานเอมิล่าก็อาจจะเป็นตัวสำรองเพราะว่าเพิ่งจะหายเจ็บมาหมาดๆส่วนแอนโทเนสมีอาการบาดเจ็บก็หมดสิทธิ์ลงสนามไปแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะคู่นี้ก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้เวลา 1:00 นทางช่อง True Sport 3ช่อง683หรือว่า True Sport HD 1ช่อง666ค่ะOn their way to claiming a good point and indeed their third point of this group stage, the French club might even have claimed all the first. ส่วนการแข่งขันในกลุ่ม G นะครับเซบีย่าที่กำลังผลงานดีนะครับสัปดาห์ล่าสุดนั้นมีโอกาสขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับแต่ว่าไปสะดุดในเกมลีกที่พบกับแอตเลติกบิลเบานะครับรับการมาเยือนของสตองดาลีแอชนะครับเซบีย่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มในบ้านนั้นแข็งแกร่งจริงๆนะครับเกมที่แพ้มานั่นก็เป็นเกมเยือนนะครับก็เจอกับสตองดาลีแอชที่ไม่ชนะใครในเกมนัดเยือนของยูโรปาลีกมาเลยนะครับในฤดูกาลนี้เกมนี้อูนายเอเมรี่นะครับเทรนเนอร์ของเซบีย่ากำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับหลังจากที่พาเซบีย่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่หัวตารางของลาลิก้าสเปนนะครับเขายอมรับนะครับว่าหลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทำให้มีความมั่นใจครับและนักเตะทุกคนก็รู้วิธีการเล่นของระบบที่เขาวางเอาไว้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าจะต้องเสียผู้เล่นของทีมออกไปบางคนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟเดริโกฟาซิโอนะครับอัลเบโตโมเรโนรวมไปถึงอีวานราคิติชครับแต่ว่าผลงานภาพรวมของทีมก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจากการที่ซุ่มซ้อมมาอย่างหนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถิติในบ้านของเซบีย่าในฟุตบอลยูโรปาลีกถือว่าแข็งแกร่งด้วยนะครับหลังจากที่11เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับคือการแพ้กับเรอัลเบติสครับทีมร่วมเมืองในรอบน็อกเอาท์ในรอบ16ทีมสุดท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยพวกเขาก็หวังจะเอาชนะทีมเยือนจากเบลเยียมให้ได้นะครับเพื่อโอกาสในการป้องกันแชมป์ยูโรปาลีกต่อไปครับเกมนี้เซบีย่าจะไม่มีมาเรโนบอบอซ่านะครับผู้สับประตูของทีมที่เจ็บต้นขานะครับแล้วก็บิเซนเต้อีบอร่าที่เจ็บข้อเท้าก็เป็นแค่2รายเท่านั้นที่พลาดเกมนี้ไปนะครับส่วนผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับในขณะที่สตองดาลีแอชทีมเยือนจากเบลเยียมเนี่ยมีแค่4แต้มนะครับด้วยผลงานที่ชนะเสมอแล้วก็แพ้อย่างละ1นัดนะครับแล้วก็มีลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขามีปัญหากับเกมเยือนนะครับที่ไม่ชนะใครเลย4ครั้งหลังสุดนะครับรายการนี้เนี่ยแพ้2-1ถึง3หนแล้วนะครับแล้วก็เสมอ1-1อีกผลหนึ่งนะครับถือว่ามักจะแพ้แบบเฉียดฉิวเลยครับสำหรับสตองดาลีแอชในเกมเยือนเซบีย่านัดนี้ทางกีรูซอนนะครับก็จะเป็นนักเตะคนเดียวที่ไม่พร้อมสำหรับทีมนะครับโดยที่ทางท่านผู้ชมสามารถติดตามชมคู่นี้ได้นะครับช่วงเวลา 3:00 นะครับทาง True Sport 6แล้วก็ True Sport HD 3ครับก็ต้องรอเช็คความฟิตของรอนนี่สตาร์มด้วยนะครับที่จะช่วยทีมได้หรือเปล่าในตำแหน่งแบ็คขวานะครับมาต่อกันที่กลุ่ม H นะคะเอฟเวอร์ตันกับริลค่ะโรเบโตมาร์ติเนสค่ะพร้อมต้อนรับริลนะคะที่จะลงเล่นในนัดที่100ในยูโรปาลีกอย่างเต็มที่รวมทั้งเกมนี้ค่ะจะเป็นหนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่จะได้ต้อนรับทีมจากฝรั่งเศสซึ่งมาร์ติเนสบอกว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยยินดีต้อนรับแต่ว่าขอเป็นจ่าฝูงต่อส่วนโรเน่ชิลาไม่สนแม้ฟอร์มริลจะไม่ค่อยดีนะคะในการสู้คืนนี้ค่ะทั้งคู่นะคะเพิ่งจะเสมอกันในเกมนัด3ในบ้านของริลแต่ว่าทำให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยมีแต้มห่างบวกไป1คะแนนห่างริลไป2คะแนนแล้วก็ห่างจากคราสโนดาไป3แต้มเท่านั้นมาร์ติเนสยอมรับว่าพอใจกับเกมในบ้านที่อาจบวกไป4-1แล้วก็เกมนอกบ้านอีก2นัดถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าวันนี้ก็จะได้เล่นในกุริสันปาร์คกับคู่แข่งที่มาจากฝรั่งเศสเป็นหนแรกของประวัติศาสตร์สโมสรจึงรู้สึกตื่นเต้นมากอย่างไรก็ตามเกมนี้มาร์ติเนสก็กระตุ้นให้นักเตะมีสมาธิกับเกมแม้สถิติที่ผ่านมาเนี่ยหรือจะไม่เคยบุกมายิงประตูทีมในอังกฤษได้เลยในช่วง4-5หนหลังสุดพร้อมทั้งต้องการให้การเล่นที่กุริสันปาร์คเนี่ยได้ถือว่าได้ความมีความได้เปรียบเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะไม่มีเควินมิราลาสค่ะอดีตกองหน้าของบิลเพราะว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาทางด้านหลังนะคะส่วนอันโตนินอาคารัสเนี่ยไหลหลุดลงเล่นไม่ได้ริวตอนนี้นะคะเสมอในยูโรปาลีกมา3นัดแล้วก็จะขาดคนสำคัญอย่างมาร์กอสโลเปส
จนาธานเดลาบรองซ์แล้วก็ขณะที่ผลงานในลีกเอิงของพวกเขานะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังไม่ชนะเลยจนเนี่ยตอนนี้ทีมเนี่ยหล่นมาอยู่ในอันดับที่12ซึ่งเรื่องนี้โรเน่ชิลาเทรนเนอร์ลีกเนี่ยกล่าวว่าอดีตมันผ่านไปแล้วสนใจกับปัจจุบันมากกว่าดีกว่านะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวกับเกมที่จะมาถึงทุกคนก็มีสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีสมาธิกับเกมที่จะมาถึงและในเกมคืนนี้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 3:00 นเป็นต้นไปนะคะทางช่อง True Sport 1ช่อง681 True Sport HD 2ช่อง667แล้วก็ทางช่อง True For You ค่ะนั่นคือเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จบไปเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงพรีวิวฟุตบอลยูโรปาลีกที่จะลงสนามกันในคืนนี้นะครับช่วงหน้ามีเรื่องของข่าวกีฬารอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่มากมายครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับค่ะ